ขาต่อเหล็กหล่อดียังไงและแตกต่างจากขาต่ออลูมิเนียมยังไงวันนี้มีคำตอบครับพูดถึงตัวขาต่อนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นของรันสต็อปเองนะครับเราจะมักเจอเลยก็คือจานขยายปั๊มเดิมหรือเป็นจานขยายพร้อมปั๊มนะครับเราก็จะต้องมีตัวขาต่อตรงรุ่นให้กับทางลูกค้าเพื่อที่จะเอามาใส่กับตัวจานเบรกและขาต่อเดิมนั่นเองนะครับ okay. ซึ่งลักษณะขาต่อเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างมากเลยแต่สิ่งที่รันสต็อปเน้นตลอดก็คือขาต่อจะเป็นขาต่อที่เป็นขาต่อเหล็กหล่อซึ่งขาต่อเหล็กหล่อนะครับมันจะเป็นเนื้อเหล็ก FCD หรือเราเรียกกันว่าขาต่อเหล็กเหนียวนะครับ เพราะว่าตัวเหล็กตัวนี้นะครับ FCD ทำไมเราต้องเลือกตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวเหล็กหล่อที่เอาไว้ใช้กับตัวจานเบรกเพราะมันเป็นพลาสติกหล่อ okay. เหล็กเหนียวเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของโครงสร้างของตัวขาต่อเนี่ยดีขึ้นและมันไม่สามารถทำให้ยุบตัวได้ง่ายขึ้นนะครับ ซึ่งผมการันตีได้ว่าขาต่อที่เราทำนะครับเราจะมีตัวเลขรับนัมเบอร์อยู่ละขาต่อที่เราทำเนี่ยเป็น FCD ที่คงทนเรื่องของความแข็งแรงเราจะมีเรื่องของการวัดเทนไซล์ของตัวขาต่อ FCD ตัวนี้นะครับข้อแตกต่างครับระหว่างตัวขาต่อที่เป็นเหล็กเหนียวกับขาต่อที่เป็นอลูมิเนียมแตกต่างในเรื่องของน้ำหนักถ้าเป็นตัวเหล็กเหนียวนะครับอันนี้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะหนักกว่าตัวอลูมิเนียมชัดเจนแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือเรื่องของความแข็งแรงของตัวขาต่อตัวนี้ที่มีมากกว่าตัวอลูมิเนียมด้วยซ้ำซึ่งเวลาเราจะทำการเจาะนะครับตัวขาต่อเนี่ยเราจะมีการวัดค่าให้เรียบร้อยในเรื่องของระยะของตัวขาต่อระยะของตัวรู M12 M14 อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะดูเลยว่าเฮ้ยระยะห่างจากตัวขอปลายนะครับจนถึงตรงที่มีเจาะรูนะครับว่าเฮ้ยความแข็งแรงของตัวเนี้ยมันได้มากน้อยแค่ไหน okay. ซึ่งมันก็คือค่าเหมือนกับตัวขาต่ออลูมิเนียมนั่นเองนะครับซึ่งรันสต็อปไม่ได้ทำแต่ตัวขาต่อที่เป็น FCD แต่เราทำของตัวอลูมิเนียมด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะโฟกัสที่ FCD มากกว่าก็คือเป็นขาต่อเหล็กเหนียวนั่นเอง okay. ขาต่ออลูมิเนียมนะครับเราก็มีทำขายอยู่ส่วนใหญ่มักจะเจอกับลูกค้าที่ต้องการรีเควสต์พิเศษอยากได้เป็นขาต่อที่เป็นอลูมิเนียมเพราะต้องการเซฟเรื่องของน้ำหนักอาจจะเป็นเรื่องของปั๊มเบรกจานเบรกที่มันหนักอยู่แล้วแล้วเขาอยากจะรีดิวซ์เรื่องของน้ำหนักตัวขาต่อเนี่ยเราก็สามารถจัดทำให้ลูกค้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ยังอยากจะขายตัวขาต่อที่เป็นเหล็กเหนียว FCD นั่นเองนะครับ okay. นอกจากเรื่องของ material แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะคำนึงเรื่องของ CNC หรือเป็นงานทำมือซึ่งผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะทำงานเป็นล็อตอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะผ่านเรื่องของ drawing ที่เราทำไว้อยู่แล้วนะครับและการวัดค่า setting ของตัวจานและรถแต่ละคันนะครับที่เอาเข้ามา wow. เพราะว่ารถทุกคันทุกรุ่นนะครับเราทำการเทสกับรถจริงนะครับเราถึงจะทำตัวขาต่อและจานเบรกขึ้นมาได้นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวขาต่ออันนี้สำคัญเลยถ้าคุณทำขาต่อผิดรุ่นคุณไม่สามารถที่จะยึดสกรูน็อตล้อได้เลย หรือการยึดของตัวปั๊มอันนี้สำคัญเลยคำถามที่ผมเจอบ่อยๆครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่เคยเห็นเฮ้ยมันจะมีปั๊มเบรกแต่งนะครับซึ่งเขาจะมองว่าเฮ้ยขาต่อเนี่ยทำที่ช่างกึ่งก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะพลาดเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะว่าเราขายเบรกซึ่งบอกเลยว่าเราต้องการันตีเรื่องของความปลอดภัยของลูกค้าโดยมากที่สุดเราสามารถที่จะแบบจอดรูได้ตามความต้องการของลูกค้านะแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้และไม่สามารถจะจำหน่ายได้เพราะว่าเรามีการเทสแล้วก็จะมีส่งค่าไปที่ทางสถาบันยานยนต์นะครับที่เรากำลังเช็คอยู่เนี่ยคือถ้าเป็นโรงกลึงทั่วไปนะครับเราจะไม่มีเซอร์ติฟิเคตตัวนี้แต่เราต้องส่งไปเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่าเฮ้ยสินค้าของเรานะครับขาต่อที่เราทำเนี่ยมาตรฐานตามที่กฎหมายและสถาบันยานยนต์กำหนดนั่นเองนะครับ wow. ซึ่งเราบอกเลยว่าจอดรูขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลดระยะตามสเปคที่แบบเฮ้ยมันเหลือนิดเดียวเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถทำได้ okay. อันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองจานขยายปั๊มเดิมหรือเป็นชุดปั๊มนะครับพร้อมจานเราก็จะมีตัวขาต่อตรงรุ่นแต่ละรุ่นนั่นเองสำหรับรุ่นไหนที่หายากหรือมันไม่มีตามท้องตลาดหรือเป็นรถรุ่นใหม่นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถเอารถเข้ามาเซตติ้งที่โรงงานได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับเรื่องของตัวขาต่อ FCD ของ Run Stop นะครับต่อไปมีคลิปอะไรเด็ดๆมาฝากกันบ้างเดี๋ยวมาเจอกันครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ